มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยสวนไสยโยครีสอร์ททวีชัยแคมป์ช้างตื่นเช้ามาพบกับรถไฟขบวนแรกนะครับที่นี่คือทางรถไฟสายมรณะที่อยู่เคียงคู่กับแม่น้ำแควน้อยเช้านี้อากาศเย็นสบายอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสอย่างที่เราได้สัมผัสอย่างในเช้าวันนี้จังเลยครับกินตอนนี้เราอยู่ที่ทวีชัยแคมป์ช้างจังหวัดกาญจนบุรีครับเราเจอลูกช้างตัวนี้ดื้อมากสนด้วยนะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับช้างครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเปิดโลกมาดูที่ว่าที่เมืองกาญครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยุทธหัตถีใช่ไหมมีประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับช้างนะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ใกล้เขาเนี่ยนะอยู่ใกล้เขาอย่างนี้น่ารักมากเลยนะแล้วก็อีกกิจกรรมครับที่สนใจก็คือการอาบน้ำช้างในแม่น้ำแควครับบอกเลยฟินมากแล้วคุณผู้ชมจะชอบจะรักช้างที่ช้างนี่เป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆครับพวกนี้คือช้างที่ถูกการฝึกการเลี้ยงแล้วสังเกตว่าช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นช้างป่านะครับเราจะเรียกว่าตัวครับผมตกใจแต่ช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าเขาอิสระไม่มีพันธนาการนั่นเองฮะช้างพวกนี้ครับเมื่อเลี้ยงดีๆเขาจะเชื่องและน่ารักแสนรู้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าช้างแสนรู้เนี่ยเขาทำยังไงปาลูกโป่งก็ได้วาดรูปก็ดีพวกนี้นะเก่งจริงๆนะสมองเขาเล็กแต่เขาฉลาดมากเลยล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับกิจกรรมแรกๆเลยนะก็คือเราไปนั่งหลังช้างเดินป่ากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกับการนั่งหลังช้างนะครับไปตามผมไปดูกันมาแล้วเจ้าตัวนี้ชื่อกาโม่ฮะอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ย35ครับ35ครับโหยังหนุ่มอยู่เลย35แล้วใส่เข็มขัดนิรภัยเป็นบรรยากาศที่บอกว่าโยกเยกตรงเตงแต่ก็สนุกนะมีคนถามครับว่าเวลาเรานั่งหลังช้างเนี่ยช้างมันจะหนักไหมโดยตามหลักแล้วครับช้างนะครับเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงมากๆเมื่อมีการใช้กำลังในการลากจูงของนะครับโดยเฉพาะพวกท่อนซุงต้นไม้ต้นใหญ่ๆหนักเป็นตันๆเขาลากได้สบายเลยครับแต่ในทางกลับกันครับเมื่อเอาของมาบรรทุกอยู่ข้างหลังเขาจะรับน้ำหนักได้น้อยกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าต้องใช้การกดทับน้ำหนักที่กระดูกสันหลังของเขานั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดมาคู่กับช้างครับในการใช้กำลังก็คือการลากจูงครับสนุกสนานฮะเข้าป่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปอาบน้ำช้างกันตรงนี้ฮะผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดเขาอย่างจริงจังมากครับข้างๆเนี้ยเราผ่านมานี่คือหมู่บ้านของคนเลี้ยงช้างครับก็อาศัยอยู่ในแคมป์นี้เลยเราก็ได้ศึกษาด้วยเขาก็อยู่กันแบบสมถะฮะวันที่นี้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดบ่าย3ครับทวีชัยแคมป์ช้างก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาไม่ยากครับทางเดียวกับทางที่ไปน้ำตกเอราวัณเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่แม่น้ำแควฮะเพื่ออะไรเพื่อกิจกรรมอาบน้ำช้างพอเราเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าอะไรพร้อมเปียกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสนุกสนุกแบบอบอุ่นอบอุ่นกันครับหาดูได้ยากมากเลยนะเพราะว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากๆจริงๆนะในขณะที่ตัวเราถ้าเราตกลงไปในน้ำเนี่ยเราจะไหลไปกับน้ำ
แต่ช้างฮะพี่ท่านเขาเดินลงไปแบบสบายสบายชิวๆเลยโดยที่ไม่ไหลไปกับน้ำด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรมากมายมีความสุขสนุกตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ำแควฮะก็ถ้าเป็นคนที่ซื้อแพ็กเกจทั่วไปครับเขาจะพาขี่ช้างมาลงน้ำตรงนี้ตรงนี้ตื้นครับประมาณแค่น่องแต่ถ้าจะอาบน้ำช้างเนี่ยเขาจะลงไปอีกนิดนึงไปลึกนะครับผมเชื่อนะครับว่ากิจกรรมในระยะเวลาไม่นานครับ1ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับธรรมชาติได้ใกล้ที่สุดเลยล่ะแล้วช้างเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยครับว่าเมื่อเขาเชื่องเขาก็น่ารักสุดๆเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกิจกรรมไปอาบน้ำช้างกันได้ยินเสียงช้างกำลังมาครับเตรียมพร้อมที่จะให้เราได้พาไปอาบน้ำครับมานู่นละตอนนี้ผมขึ้นไปเตรียมตัววันนี้ครับจะต้องทำตัวให้ปลอดภัยที่สุดติดตามมาฮะต้องเตรียมเปียกนะมือถืออยู่ไหนออกแล้วตัวเปล่าๆนะครับมากับใจพกมาเต็มร้อยขี่เกาโม่เหมือนเดิมแต่นี้เราขี่ข้างหน้าครับกว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณค่าลำเนาไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้น้ำตรงนี้เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสังเกตดูที่ตัวช้างเขาจมูกขึ้นมาเหนือน้ำเขาต้องหายใจเอาออกซิเจนเหมือนเรานะฮะตอนนี้กั้นหายใจอยู่จมูกอยู่ใต้น้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำเย็นบอกเลยมานะคุณผู้ชมโอกาสแล้วก็บรรยากาศและความรู้สึกแบบนี้หาไม่ได้จริงๆต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นไฮไลท์ของทวีชัยแคมป์ช้างครับนั่นก็คือการนั่งแพไม้ไผ่แบบนี้เพื่อกิจกรรมในการล่องชมแม่น้ำแควครับนี่น้ำก็ไหลเชี่ยวครับแต่บอกเลยครับว่าอยู่ในความปลอดภัยเราใส่ชูชีพใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญในการควบคุมแพครับแพนี่ก็ใหญ่พอสมควรที่จะทำให้มันไม่ต้องเปียกน้ำเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับตามมาฮะพอมาอยู่ตรงนี้ครับทุกอย่างมันเงียบไปหมดผมได้ยินแต่เสียงลมอึ้งๆเข้ามาที่หูเนี่ยบรรยากาศสงบมากครับเสียงนกร้องโอ้ยหายากนะถ้าเราไม่ออกมาข้างนอกรู้ครับว่าทุกคนมีภาระรู้ครับว่าทุกคนต้องทำงานผมก็เหมือนกันต้องทำงานยังปลีกตัวออกมาถ่ายรายการได้เหมือนกันนะเอาสิยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมบอกเลยครับเมืองไทยจริงๆมาได้ตลอดกาญจนบุรีเที่ยวได้ถึง3ฤดูมันเป็นอะไรสโลแกนเลยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกเลยครับว่าแดนสวรรค์ตะวันตกกาญจนบุรีเที่ยวได้ตลอดเวลา
ี่มันเตียงธรรมชาตินะเนี่ยอ้าวถึงแล้วแหมเสียใจฮะอยากให้ผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้จริงๆฮะนะใครว่ายน้ำไม่เป็นก็เกาะแบบนี้ไว้ใส่ชูชีพให้กระชับที่สุดนะครับแล้วก็บอกเลยฮะการเที่ยวแบบเที่ยววันธรรมดามันช่างมีความสุขจริงๆครับดังนั้นเที่ยวเถอะหาเวลามาให้ได้นะครับวันไหนก็ได้นะถ้าว่างมาเลยนะครับเดี๋ยวเบรกถัดไปครับพาไปชิลแบบนี้นะบอกว่าเป็นสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีแบบนี้ในเมืองไทยด้วยแถมได้กินข้าวข้างๆกับน้ำตกที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวพาไปดูครับ